สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนี่คือต้นตะเคียนทองนะครับอายุ2ปีนะครับอายุ2ปีก็สูงประมาณ50เซนนะครับต้นตะเคียนทองคนอีสานเรียกต้นแคนนะครับเป็นไม้โตช้าไม้เนื้อแข็งนะครับตอนที่ผมปลูกสูงประมาณ30เซนนะครับสูงประมาณนี้นะครับ30เซนตอนนี้ก็ประมาณ 5-60 เซนนะครับตรงนี้ต้นตะเคียนทองนะครับหรือว่าต้นตะเคียนนะครับคนอีสานเรียกต้นแคนนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งโตช้านะครับไม้เนื้อแข็งโตช้าใครไม่เคยเห็นต้นตะเคียนนี่ดูนะดูซะนะครับนี่ใบแบบนี้นะครับตอนเด็กๆตอนเล็กๆลำต้นจะเรียบโตขึ้นลำต้นจะแตกเป็นสะเก็ดนะครับแตกคล้ายๆต้นจิกคล้ายๆต้นคล้ายๆต้นจิกต้นเต็งนั่นแหละครับสาเหตุหนึ่งที่มันโตช้านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับที่นี่เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินที่ขุดขึ้นมาจากสระนะครับนี่ผมคิดผิดเองนะครับวางแผนไม่ดีหน้าดิน1เมตรแรกซึ่งมีสารอาหารเยอะควรจะแยกกองไว้นะครับพอขุดลงไปอีกมันจะเจอดินเหนียวแล้วเราค่อยเอาดินเหนียวมาวางนะครับเอาดินเหนียวมาวางเสร็จแล้วแล้วค่อยเอาหน้าดินเมตรแรกก็ขึ้นมาวางด้านบนอีกทีหนึ่งนั่นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่งั้นขุดสระขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาหน้าดินช่วงเมตรแรกนะครับเอามากองมันก็อยู่ด้านล่างนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับพอมันอยู่ด้านล่างเสร็จนะครับสารอาหารมันอยู่ด้านล่างเลยนะครับแต่ด้านบนดันเป็นดินเหนียวครับซึ่งเป็นดินที่เหนียวมากนะครับหน้าฝนนี่เดินไม่ได้เลยนะครับหน้าฝนนี่เดินไม่ได้เลยเหนียวติดนะครับเหนียวติดพื้นนะครับถ้าขุดเป็นหลุมขุดเป็นหลุมเทน้ำขังไว้ได้ทั้งวันเลยน้ำไม่ซึมไปไหนเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของดินเหนียวนะครับพอผมเอาต้นตะเคียนมาปลูกนะครับซึ่งเป็นไม้ที่โตช้าอยู่แล้วนะครับไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่โตช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งทำให้โตช้าขึ้นไปอีกเพราะว่ารากของมันไม่สามารถเดินได้สะดวกนะครับเดินได้ครับแต่ว่ามันไม่สะดวกนะครับเดินยากนะครับเดินยากมากนะครับปกติต้นตะเคียนมันก็โตช้าอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเจอดินเหนียวนี่โอ้โหการเจริญเติบโตมันยิ่งช้านะครับการเติบโตของพืช นะครับรากขยายออกไปไม่ได้นะครับต้นก็มันจะไม่โตยิ่งรากขยายได้เท่าไหร่ลำต้นยิ่งโตเท่านั้นนะครับหญ้ารากก็คือเป็นใบเบิกทางนะครับรากของมันจะแทรกจะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อรากขยายได้ลำต้นกิ่งใบก็จะแตกนะครับยิ่งขยายได้เยอะนะครับรากยิ่งขยายได้เยอะกิ่งใบยิ่งแตกเยอะยิ่งลำต้นใหญ่นะครับนี่คือคุณสมบัติของต้นไม้นะครับบางคนปลูกในที่จำกัดที่ในกระถางหรือว่าที่ที่มันไม่สามารถที่จะแทงรากออกไปได้นะครับเมื่อรากมันออกไม่ได้ต้นก็ไม่โตนะครับเพราะว่าต้นไม้มันมีระบบจัดการของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้ารากออกไม่ได้ต้นไม่โตแน่นอนนะครับพวกกิ่งก้านไม่โตแน่นอนนะครับนี่คือต้นตะเคียนที่มีอายุ2ปีนะครับปลูกปี64นะครับปี65เดือนเมษาปี65ก็ครบ1ปีนะครับเมษาเดือน66ก็ครบ2ปีนะครับนี่คือต้นตะเคียนอายุ2ปีนะครับบางคนบอกว่าเป็นต้นไม้ผีสิงเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับต้นไม้มันไม่มีหรอกครับผีเป็นเรื่องอุปโลกกันขึ้นมานะครับ
ต้นตะเคียนก็คือต้นไม้ทั่วไปนะครับที่เขาอุปโลกที่เขาใช้อุบายหลอกกันก็คือว่าไม่เขาไม่อยากให้ตัดต้นไม้นะครับไม่มีนะครับอย่าไปอุปมาอย่าอุปโลกขึ้นมาไม่มีนะครับโอเคนะครับเอาวันนี้ก็นำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับดินที่ขุดขึ้นมานะครับช่วงลึกเมตรแรกควรจะแยกกองไว้ก่อนนะครับแยกกองไว้ข้างๆก่อนนะครับนะครับแล้วก็ขุดดินชั้นต่อไปนะครับขึ้นมาวางเป็นวางเป็นคูเป็นคันนะครับพอวางเป็นคูเป็นคันเสร็จแล้วค่อยเอาดินหน้า1เมตรที่เรากองแยกไว้ขึ้นมาถมข้างบนนะครับตรงนั้นจะทำให้ต้นไม้นะครับหรือว่าผักของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่อันนี้เราเอาดินเหลืองมาไว้ด้านบนนะครับก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นไปได้ช้าและได้ยากนะครับท่านผู้ชมก็จำไว้นะครับโอเคจบคลิปนี้แค่นี้แหละนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย